ฝากรายการหัตถจิตให้ดังทั่วอาทิตย์แดนไทยเหนืออีสานออกใต้จะไปทางไหนคนโรงขอให้ทุกคนชื่นชมพอด้วยคำคมของครูที่หนูเพลินเลยนะเพลินเลยผมก็เพลินเหมือนกันนะครับใช่ค่ะนะก็ต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิ์แล้วก็คุณประทุมนี่เองเคยเจอกันบ่อยมากจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่ได้โฟนอินเข้าในทางจอทีวีใช่ผมก็บอกว่าเอ๊ะซุ้มเสียงนี่น่าจะเป็นลิเกเก่าหรือเปล่าก็บอกเราลิเกอีกนี่ครูก็ว่าเป็นครูเลยนะฮะชั้นครูเลยฮะเพราะว่ามีประสบการณ์มากค่ะแล้วที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้ร้องลิเกเนาะถวายครูที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องงานผูกผูกของแม่นางรถนี่เองเมื่อสักครู่นี่แบบพอฟังเสียงหนูลูกคอตามเลยอาจารย์ร้องหน่อยไหมหนูว่าอยากแต่หนูรู้ว่าต้องรู้ว่าครูหัตถาของเราลูกคอเหมือนกันสู้สู้พี่อู๋สู้พี่เขาไม่ได้หรอกนะครับนะแต่ว่าวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันที่บอกค่ะว่าเรื่องของลิเกก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นอาชีพอยู่ทุกวันนี้แต่จริงๆแล้วสมมติว่าทั้งคู่เองเนี่ยเขาก็มีความทุกข์มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะพูดคุยกันเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นกันก่อนครับนะครับจากที่วิเคราะห์นะฮะคุณสุพจน์แล้วก็คุณพี่ปทุมนะสองท่านเนี่ยก็ดูอะไรที่จะเหมือนกันหลากหลายบางครั้งที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองเนี่ยแต่เหมือนอะไรเนี่ยที่เป็นอุปสรรคปัญหามาเยอะทำงานเก่งนะฮะสองคนนี้ผมว่าทิศทางทำงานเก่งแต่ทรัพย์ไม่เหลือแล้วเหมือนจะมีอะไรบางอย่างบางสิ่งเนี่ยมาตัดตอนเรื่องทรัพย์ตลอดเลยน้องว่าอยากทราบไหมอาจารย์ก็อยากทราบเอ๊ลิเกคู่ฝันใจของครูฐานนี่เป็นยังไงมารับฟังรับชมกันเลยไว้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาบอกหลังวิกลิเกแล้ว2คนนี้ก็จะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวนะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนเนี่ยถามพี่สุพจน์ก่อนเพราะเราเห็นหน้ากันตลอดเวลางานของครูฐานใช่ไหมคะติดตามครูฐานมานานหรือยังตามมานานเลยครับนานนานมากทั้งคู่เลยใช่ไหมคะแต่ช่วงนั้นจะไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าจะอยู่วิกตลอดวิกนี่คือลงลิเกลิเกอ๋อวิกลิเกลงลิเกวิกคุณผู้หญิงแต่งตัวเป็นอะไรนะถ้าเล่นเนี่ยเป็นแล้วแต่อ๋อเป็นเขาได้ทุกตัวเป็นเจ้าหญิงได้ได้ทั้งนั้นเลยคนนี้เป็นโจรพระเอกหรือเปล่าเป็นพระเอกบางครั้งแล้วเป็นโจรได้มากจะเป็นเจ้าเป็นโกงเป็นดาวร้ายเอาตุ้งโกงเอาดาวร้ายได้เป็นดาวร้ายพี่เขามีเสน่ห์นะแม่ยกแกเยอะแล้วบอกว่าเราไม่ค่อยได้ดูกันก็อยู่ที่โรงลิเกหรือวิกลิเกแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสก็ติดตามครัวถามไปตลอดเลยที่กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปวิกก็ดูตลอดเพราะช่วงปีตั้งแต่ปี53เนี่ยดูมาตลอดเลยก็ช่วงแรกๆเลยนะตั้งปี53มาจนถึงเนี่ยดูมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วมเลยนะช่วงนั้นแหละครับจนน้ำลดป่านนี้แล้วก็ยังดูอยู่ปี54น้ำปิ่มกระดานอย่างเงี้ยได้อยู่บนบ้านไม่ต้องไปดูไหมดูไหมดูผมไหมดูตลอดโอ้โหน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็เพื่อได้ไปดูบ้านพี่บ้างนะว่าผมจัดรายการยังไงก็ว่าครูในขวัญใจครูขวัญใจไงไปไหนก็ต้องดูร่วมกันชอบอะไรในตัวครูถาคะครูถาแค่ว่าดูแล้วมันยังไงมิตรห้าอย่างเดียวอ่ะศรัทธาตอนแรกเราเห็นดูรายการมันก็เยอะมาดูรายการนี้ก็แปลกแค่ว่าดูค่ะจะเหมือนกับสิ่งที่ลึกลับที่เราไม่รู้อาจารย์ก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะรู้แต่นี่ว่าไอ้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกวันมันเป็นเพราะอะไรเห็นว่าอาจารย์รู้อยากจะให้อาจารย์ให้ดูให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามมาตลอดจนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเจอกันเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวเนี่ย บอกว่าเอ๊ะทั้งคู่ก็ร้องลิเกเมื่อกี้ฟังพี่สุพจน์แล้วแต่อยากได้ยินเสียงแบบเขาเรียกว่าร้องไม่ได้ถ้าไม่แต่งชุดลิเกเดี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานแต่งลิเกเดี๋ยวนี้เลยครับอยากจะให้แบบจีบกันเงี้ยร้องจีบกันไม่ได้ล่ะหรอยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเที่ยวเราไม่ได้เลยฝ่ายหญิงเขาบอกว่าอย่างนี้เราปกติฝ่ายชายต้องจีบได้ขอชุดหนึ่งครับคุณพี่ชัยเจ็บตัวน่ะเอาเจ็บตัวแต่ไม่เจ็บใจอ่ะสักชุดหนึ่งกับจีบครับลองจีบนะฮะลองจีบลองจีบว่าอยู่บนเวทีแล้วนะสมมุติตอนนี้ครับโอแม่มิ่งมิดสมอลพี่อยากได้นอน
เทียงไกลอยากเป็นคู่ตอมใจอยากอยู่ไกลไม่มิ่งสมรพี่อยากจะได้พูดคู่ได้นอนอยู่คู่บังออนประมาณนี้แต่ว่าเพราะว่าที่ต้องพี่ผู้หญิงต้องหันหน้าหนิเพราะว่าทำไมป้ออะไรครับเพราะนั่นพี่เขาเป็นตัวร้ายใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่อยากได้ใช่คือแบบทำไมฮะแปลกอยู่อย่างถ้าจะให้ร้องลิเกคือต้องถ้าแต่งลิเกร้องได้แต่ถ้าไม่แต่งอ่ะไม่ออกไม่ได้หน้ายังแต่งไม่เป็นเลยความรักก็เช่นกันต้องแต่งก่อนนะครับอ๋ออันนี้ก็หน้ายังแต่งไม่เป็นเลยถ้าไม่เล่นลิเกมวยเดี๋ยวให้มวยร้องพี่ก็ตีมวยก่อนลูกคอหนูอาจจะไม่ไปเล่นลิเกยังเกี่ยวกับเขาไม่ได้ไม่ได้เลยครับเพราะเขาเป็นตัวโกงไงเขาไม่ใช่เลยครับแต่พระเอกก็คือให้เขาบอกให้เป็นนางเอกได้แต่อย่าเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้นะฮะเกี่ยวไม่ได้นี่เขายังบอกกับเขายังบอกว่าก็ดัดหน่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้อ่ะโรงแตกอ่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีคือก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับศาสตร์ทางลิเกจริงๆนะแบบนั้นนะแต่นี่เป็นแบบตัวอย่างเล็กๆนะให้มีรอยยิ้มกันเดี๋ยวน้องมั่วเนี้ยรู้ไหมครับพี่เขาจะไปรำลิเกในวันที่12 สิงหาด้วยนะแล้ววันนั้นแหละจะได้ฟังเสียงไพเราะของพี่ผู้หญิงเขาด้วยจะได้รู้กันนะว่าเป็นยังไงบ้างจะได้ชมกันสดๆด้วยนะแต่ว่าอันนี้แหละค่ะพูดถึงเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้แบบมีรอยยิ้มเพราะว่ามันเป็นความทุกข์เหลือเกินเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องราวแปลกๆที่ทำให้เราหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ผู้หญิงก่อนพูดถึงวิกลิเกเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือที่โรงลิเกมีเรื่องราวอะไรที่อยู่ฝังใจเราคือตอนที่อยู่แสดงอยู่ที่วิกลิเกแล้วหลังจากเลิกแล้วนอนหลับอยู่เราก็จะนอนอยู่ข้างฉากมันเหมือนกับฝันกับไม่ใช่ฝันอะไรเงี้ยมันมีช่องที่หลืบลิเกอ่ะเขานอนติดเรานอนติดอยู่อ่ะแล้วเขาเดินมาหน้าเวทีเลยถือมีดยาวฝันเห็นผู้ชายนุ่งจุงกระเบนสีแดงแต่มันไม่แดงมากแดงออกแบบดำๆคล้ำๆถือมีดดาบยาวมาเลยแล้วเขาก็มาดึงแขนข้างเนี้ยดึงไปออกไป3เที่ยวอ่ะไม่ออกทั้ง3เที่ยวคือครั้งแรกเลยตกใจตื่นขึ้นมาก็เออเราฝันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยนอนพอนอนหลับอีกเที่ยวที่2ก็ตกใจตื่นมาอีกเหงื่อแตกพักเลยแล้วก็มาดูแต่พวกลิเกเขาก็นอนกันเพราะอยู่วิทย์เขาก็จะนอนรวมกันหลายคนพอเที่ยวที่3อ่ะมันมีดวงไฟอ่ะพุ่งออกไปจากตัวเราอ่ะไปหาเขา2ดวงแล้วเขาบอกว่าดีนะที่มึงที่ลูกมึงมาตายแทนมึง2คนไม่อย่างนั้นมึงจะต้องไปกับกูเดี๋ยวนี้ครับเลยเราก็ตกใจตื่นพอตกใจตื่นมาคือตอนแรกนอนหินหัวไปทางตะวันออกแต่พอตกใจตื่นมาเนี่ยหัวน่ะหินไปทางตะวันตกหมุนกลับโดยอัตโนมัติเลยนั่นแหละลุกขึ้นมาเนี่ยเสื้อผ้าเปียกเหงื่อหมดเลยอ่ะแล้วยังบอกเอ๊ะฝันไปเหรอเหมือนจริงเลยนะเหมือนจริงนะเหมือนจริงนะว่าไหมเหมือนแล้วพอตื่นเช้ามาก็ยังเล่าให้พวกหัวหน้าฟังหัวหน้าก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปถวายสังฆทานแต่ตอนนั้นน่ะรู้แล้วว่าใจสั่นแล้วนะตอนนั้นน่ะจะต้องเกิดกับเนนแน่เลยเนนคือใครครับลูกชายบวชเรียนตอนนี้ก็ยังบวชอยู่ไหมคือเสียแล้วจ้ะอ๋อเสียแล้วเหรอก็เขามาตายแทนไงเขาที่เขาบอกคือตอนที่เราฝันเนี่ยเนนหรือว่าอดีตที่ลูกชายเราที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นนานไหมครับก็ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวเนี่ยฮะ7วันน่ะคือวันนั้นน่ะตื่นเช้ามาแล้วเราจะแบบเหมือนรู้ว่ายังไงต้องเกิดกับเนนแน่ยังไงเนนต้องเป็นอะไรแน่นอนก็คือไปหาไปหาเขาที่วัดอันนี้เขาเรียนอยู่ที่วัดกวิทตอนเขาบวชเรียนพอไปหาที่วัดเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะย้ายแล้วเขาไปอยู่ที่วัดชีป่าก็เลยพอไปหาเขาที่วัดชีป่าเขาก็บอกว่าเนนยังไม่อยู่หรอกเนนไปเรียนที่วัดกวิทเราก็เลยว่าแบบว่าเห็นเขาเรียนอยู่ไม่อยากรบกวนนะเดี๋ยววันเสาร์หยุดเรียนแล้วค่อยมาหาใหม่ได้อีกอย่างที่โรงลิเกเขาไม่มีลิเกเล่นถ้าเราไม่กลับไปเขาก็ไม่มีลิเกเล่นก็ห่วงทางโรงลิเกก็เลยกลับไปพอกลับไปแล้วกะว่าวันเสาร์จะมาหาครับพอนั่นก็ฝันอีกมันเหมือนไม่ได้ฝันอะแต่ได้ยินเสียงเขาเลยอะเขาบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อกูเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูแล้วหมาที่เลี้ยงอยู่อะอยู่กับเราตลอดเนี่ยพอเลิกเล่นลิเกคนดูก็นั่งดูนั่งคุยอยู่ด้วย
สักพักอยู่ๆวิ่งไปให้รถเหยียบตายเฉยๆเลยโอ้โหแต่หมาตัวนี้แปลกนะนะตาเขาตาเขาจะเขาจะเป็นสีแดงข้างหนึ่งแล้วก็เป็นสีเงินข้างหนึ่งอ๋อสีเงินแล้วคือเราอยู่ตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นนอนเฝ้าเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆไงแม่เขาโดนไอ้ไม่รู้ว่าใครเขาเอาไอ้ลูกธนูเหล็กอะยิงไอ้ธนูเหล็กก็ธนูที่ยิงปลากันแหละใช่ไหมยิงแบบนั้นเลยนะแล้วเขายังไม่ออกมาได้แค่วันเดียวเองอะก็เลยสามตัวนั้นเล่นลิเกมาก็ซื้อนมให้สามตัวนั้นมาเลี้ยงไว้บนตักเลี้ยงมาจนโตบุญหลงบุญหลงทีหนึ่งทีสองกลับมาเนี่ยก็ต้องมาเข้าไปได้ถุนเนี่ยนั่งลูกหมาสามตัวอยู่ในตักเนี่ยป้อนนมใกล้ชิดกันตลอดเอาขวดนมป้อนสามตัวจนโตมาเป็นหนุ่มอ่ะต้องมัวสังเกตไหมไอหมาพวกนี้จะฉลาดไอที่หลุดที่หลงที่รอดตายมาเนี่ยมันฉลาดทุกตัวเนี่ยตัวสุดท้ายก็ต้องมารับเคราะห์แทนเราเป็นความเชื่ออย่างนั้นเลยครับคือเลยก็อยากจะบอกกับเขาแล้วก็มากลับมาบ้านน่ะพอหลังจากเผาลูกเสร็จแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ตายน่ะเราฝันอีกว่าลูกก็ตายฝันว่าลูกตายแล้วเขาจะมีหมามาให้เราอีกตัวนึงเป็นด่างๆลูกหมาแล้วตัวพอมาอยู่กับเราได้ไม่นานก็หายไปแล้วได้มาอีกตัวนึงสีขาวฝันน่ะอันนี้อยู่ได้นานแต่พบฝันแบบมันก็เป็นจริงทุกอย่างคือพี่ที่เล่นโจ๊กอ่ะเขาก็เอามาให้จริงๆโจ๊กนี่คือตัวตลกตัวตลกเอามาให้เลี้ยงแล้วเหมือนไม่เข้ากับเราอ่ะตื่นกลัวอะไรก็ไม่รู้เอาไปบ้านยิ่งตื่นแต่พี่เขาก็บอกว่าขี้เล่นนะตัวนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบกลัวตัวสั่นเลยอ่ะแล้วก็นึกว่าไม่สบายพอดีวันนั้นไปแสดงลิเกกลางวันก็กะว่าเดี๋ยวกลับมาจะพาไปหาหมอแต่พอกลับมาที่โรงลิเกไม่รู้หมาตัวนั้นน่ะหายไปไหนหากันทั่วหมู่บ้านเลยมันเหมือนที่เราฝันเลยเนาะนั่นแหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในเหตุการณ์นี้ใกล้เคียงมากสัปดาห์เดียวไม่ถึงด้วยซ้ำไปนั่นแหละแล้วพอนั่นหัวหน้าเขาก็พาไปเอาอีกตัวนึงที่บ้านพี่เขยเขาตัวนี้อยู่ได้นานจริงๆนะครับแต่ทุกอย่างแต่แรกเห็นตัวแรกเลยไม่ชอบไม่ชอบพอนั้นแล้วก็นี่เขาจะบอกอุ้ยหมาอะไรอุ้ยเตี้ยน่ารักดีเราหูน่ารักอะไรไม่เอาโทรศัพท์ใช้เท้าเขี่ยเขาไปเขาก็ติดเราตลอดเลยนะติดเราตลอดแล้วนิสัยดีมากเหมือนคนเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วใกล้เคียงกันมากเล่นลิเกได้ด้วยคนได้รางวัลเล่นลิเกยังไงครับคุณได้ลิเกคุณพี่ก็มีรูปอยู่ได้รางวัลด้วยอันนี้คือบอกว่าสิ่งคือพยายามจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในความฝันมันก็ดันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องราวก็เลยอยากรู้ว่าทำไมเราฝันแล้วมันจะต้องเป็นจริงแล้วอย่างของย่าขอถามในนิดนึงว่าท่านเขาเสียด้วยอะไรคะเขาจมน้ำจมน้ำเลยครับจมน้ำอ่ะเสียชีวิตเลยครับแต่เพื่อนเนนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาบอกว่าโยมแม่ก่อนที่เนนแจ้จะจมน้ำเนี่ยวันนั้นเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาหายใจไม่ออกช่วยกันปั๊มหัวใจอ่ะต้องนานเกือบชั่วโมงกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวก่อนฟื้นขึ้นมาแสดงว่าคือตอนที่เราฝันถ้าเราคิดย้อนมาแล้วก็ตรงกับที่เราฝันแล้วที่ว่าเขาบอกว่าลูกไปแทนกำลังรับแทนเนนก็ต้องสูญเสียเหมือนกันเถอะไม่งั้นแม่ก็ต้องไปแหละนั่นแหละมีลูกคนเดียวอะไรครับคนเดียวแล้วพอด้วยความแบบว่าเราอยากรู้ว่าทำไมลูกถึงตายก็เลยเที่ยวไปหาพระที่เขาดูได้ดวงนะฮะครับยังไงก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดหนองนาพอไปกราบเขายังไม่ทันจะถามเลยยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรเลยเขาก็บอกว่ารู้ใช่ไหมวันที่6กันยาน่ะเป็นวันที่แม่ตายไม่ใช่ที่ลูกตายอันนี้เดี๋ยวขอดูนี่คือสุนัขที่เลี้ยงที่พูดมาสุดทุกวันยังอยู่ก็คือสิ่งต่างๆที่ฝันคือฝันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยอันนี้อาจจะเป็นความฝันแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราไม่รู้คำตอบว่าเพราะอะไรในของคุณพี่ผู้หญิงแต่พี่สุพจน์เองก็มีอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าคำตอบที่มันเกิดขึ้นกับเรามันใช่หรือไม่ใช่ไหมคะนานไหมคะเป็นเรื่องราวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเพิ่งจะตอนเล่นลิเกเพิ่งจะตอนมาอยู่ด้วยกันอ๋อตอนอยู่ด้วยกันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันบ้านหลังเดียวกันเลยเจอแล้วก็เจอที่บ้านหลังเดียวกันเลยจะเกิดที่เนี่ยแล้วมีเด็กลิเกไปนอนอยู่ที่บ้านครับเขาถามว่าที่บ้านนี้มีคนตายไหมบอกไม่มีทำไมเหรอบอกว่าเขาไม่ให้หนูนอนเขาไล่หนูลงจากบ้านเนี่ยเขาไม่ให้หนูนอนเราก็นึกว่าเขาพูดเล่นเฉยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนพอมาลูกตายแล้วไปหาพระเขาบอกอะก็เลยแล้วหลวงพ่อเขาบอกว่าเราน่ะรู้ดีว่าอะไรช่วยเราอยู่ครับ
จะไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่เขาบอกว่าเขาก็ย้ำอยู่เขาบอกว่าตัวเราเองนะรู้ดีแต่หลวงพ่อบอกว่ายังไงเราก็อย่าไปคิดว่าเขามาตายแทนคิดซะว่าเขาอะถึงที่เขาแล้วบุญมีแค่นั้นนะฮะนะหมดบุญเขาบอกว่ามันถึงที่เขาจะต้องไปเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่แหละกังวลอะเพราะว่าอยากรู้อะแล้วอีกอย่างนึงเวลาเหมือนเวลาเราถึงทุกวันนี้เหมือนแบบเราจะตายก็จะมีเสียงเด็กกับผู้หญิงอะจะเรียกเข้าร่างตลอดเวลาเลยมาถึงตอนฝันว่าตอนฝันแต่ไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงเด็กผู้ชายกับผู้หญิงเด็กผู้หญิงอะโตแล้วเรียกเข้าร่างตลอดเลยที่บ้านอะอันนี้รู้ว่าเขาเป็นใครหนูไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆก็เพิ่งจะมาเป็นเมื่อตอนนี้แหละตอนอยู่บ้านใช่ไหมตอนอยู่หลังบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันมีเหตุการณ์ที่ก็เคยคงเป็นความทุกข์ใหญ่ของแม่ของพ่อด้วยเนาะที่สูญเสียไปแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเองอย่างพี่สุพจน์เองนี่บอกว่าล่าสุดเองที่นำรถไปพิธีผูกขวัญแม่นางก็นำรถไปมาเหมือนกันแล้วบอกว่าถ้าไม่ไปวันนั้นนี่น่าจะมีเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองเลยครับหลังจากที่ผูกแม่นางรถไปเป็นเหตุอะไรฮะก็กลับออกไปแล้วเหลือ4กิโลจะถึงบ้านชนหมาชนหมาเลยนะเสียหายเยอะไหมชนหมาข้างหน้าในยุคประเกิดคันชนหน้าเนี่ยคันชนหน้างอเข้าไปเลยแต่รถไม่เป็นไรเยอะรถไม่เป็นไรเป็นแค่คันชนหน้ายุคเฉยรู้ไหมว่าทำให้มานี่ก็จะหนักเหมือนกันคือผมไม่ได้บอกว่าไอ้ผูกแม่นางแล้วจะต้องมีเหตุอย่างนี้แล้วก็จะช่วยอะไรนะฮะเพียงจะบอกว่าบางครั้งไอ้จังหวะเวลานี่สำคัญนะฮะบางทีก็ขีดเส้นตรงนั้นถ้าวันนั้นเราไม่อยู่ผมว่าต้องมีการเดินทางไกลแน่แล้วมันอาจจะฉีกไปอีกแนวนึงนั่นแหละครับก็วันนั้นผูกแม่ย่านางแล้วไปยินม่วยเขาพูดในไมค์ว่าก่อนกลับบ้านก็ขอพรครูพระพิราบแล้วก็อาจารย์ให้เดินทางปลอดภัยก็ตอนจะออกจากวัดก็พูดอย่างนั้นแหละก็นึกถึงครูพระพิราบแล้วก็บอกอาจารย์บอกจะกลับแล้วนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะถ้ามีอะไรก็อย่าให้หนักเลยก็ถึงมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 2-3 ครั้งแล้วผมไม่ได้บอกว่าเป็นตามบังเอิญนะฮะอาจจะเป็นตามโชคร้ายหรือโชคดีกับคนที่เข้ามาผูกคือก็อาจจะมีสภาวะกรรมของเขาด้วยแหละฮะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไปย้อนไปเมื่อประมาณรอบปีที่แล้วมีรถคันหนึ่งนะฮะพี่ผู้หญิงเนี่ยเขามาจากทางชลบุรีเนี่ยจะมาผูกแม่นางปรากฏว่ารถชนก่อนไม่ได้มาก็มีต้องเวทไหมฮะจนนี้ที่สุดแล้วนะฮะมันเป็นเหตุก่อนคืออะไรที่เกิดก็ต้องเกิดแต่เรารู้สึกไหมว่าวันนั้นน่ะถ้าเราคาดเคลื่อนสักนิดหน่อยเวลาไม่ตรงกันเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรมันมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุใจก็ได้ครับถ้าพูดถึงว่าวันนั้นถ้าหากว่าผมไม่ถ้าผมจอดถ้าผมเบรกจอดกลางถนนเลยอ่ะผมก็ต้องโดนรถเก๋งชนท้ายเพราะรถเก๋งสีดำเนี่ยจี้ตูดผมไปเลยจี้ท้ายรถผมไปเลยผมว่าพี่คงไปขับรถไม่เร็วเท่าไหร่ผมไม่เร็วผมยังเลี้ยวสุดตั้ง60ครับ60ผมข้ามเลนแล้วอ่ะเรียกว่าหลีกหมาวิ่งมาวิ่งมาอักพยายามข้ามไปเลนนู้นแล้วก็บีบแกกันแล้วเขาก็ไม่มองเขาก็มองแต่ฝั่งนู้นไม่มองผมก็หักหลบไปก็เสียงปุ้งปุ้งหนาวก็เลยไปสัก20เมตรได้ครับก็จอดดูกันจนนิดนึงจอดดูไอ้รถไม่ห่วงอ่ะเนี่ยนะครับไปห่วงหมากลัวว่าหมาจะเป็นอะไรครับครับหันไปดูหมาก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันหมาก็ไม่มีถนนโล่งเลยแล้วรถไม่ชนไม่แรงมากทนก็เล่นอายุบเลยรถเนี่ยข้างหน้าคันชนหน้าเนี่ยยุบเข้าไปชนยุบขนาดเป็นเหล็กขนาดเนี้ยงอเหล็กงอก็แรงกว่าเสียงดังแต่ว่าผมเบรกแล้วนะเบรกแล้วแต่หมาก็ไม่เป็นไรครับนวดถามว่าพูดถึงว่าหมาโดนรถนั่นน่ะเลือดต้องติดใช่แต่ที่ผมเลยไป20เมตรกลับมาดูหันดูหมาไม่มีก็ไม่มีก็แสดงว่าขอให้มันรอดไปเลยนะครับถ้าเหยียบเนี่ยรถเก่งก็ต้องเหยียบซ้ำครับแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีหมาครับตอนนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกสักทีปัดเคราะห์ไปทีนะฮะเป็นไงครับนะแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ทั้งคู่มาอยากจะทราบเหมือนกันว่าอาจารย์คะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่ที่เอ๊ะทำไมถึงพอมาอยู่ด้วยกันถึงมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านก็แปลกๆนะครับในบ้านเนี่ยผมกำลังนั่งใส่เพชรลิเกกันอยู่ในบ้านในผมในเพิงเล็กครับก็เห็นผู้หญิงชุดขาวนะใส่สบายเฉียงเลยเดินผ่านประตูหลังบ้านไปตรงนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นขี้เหล็กเนี่ยใหญ่สูงต้นขาท่วมบ้านเงี้ยผมก็ตะโงกมองเอ้าใครมาเดินตรงนี้เขาไม่เห็นนะครับประตูอยู่ช่วงนี้ช่วงผมแต่เขาบางฝาเงี้ยแต่เขาเห็นแล้วก็เขาบอกอ้าวผีหลอกเลยว่างั้นครับผมก็เลยไปจุดธูปบอกเขาจุดธูปบอกแต่ไม่โชคให้ลาบก็ขอให้โชคให้ลาบก็ติเป็นหัวหน้าคณะลิเกไหมผมก็เป็นลูกน้องเขาแต่ว่าผมเคยไปกับพวกลูกหลานเนี่ยผมตั้งกับเราให้แบบตั้งกับนนไหว้พ่อแก่อะไรเงี้ยไหว้พ่อแก่ให้ครับนะครับเป็นคนทำอยู่
นะครับทีนี้เนี่ยคืออย่างนี้สองประเด็นท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราฟังรับชมเอ๊ะมันพ่วงมันโยงยังไงหรือมีผลยังไงกับลูกนะฮะจากข้อแรกก่อนเลยนะครับถ้าผมเอ่ยถึงวงลิเกนี่ก่อนนะครับนะผมคิดว่าคุณพี่ผู้ชายนะถ้าเมื่อใดก็ตามเรานับถือพ่อแก่อยู่แล้วในลิเกเนี่ยการขึ้นครูไหว้ครูครอบครูนะต้องมีกันพร้อมแต่บางครั้งเนี่ยติดละเมิดครูครับผิดครูมีครับนะหยอกล้อกันคือเด็กสมัยใหม่หยอกล้อหรือว่าเป่งวาจาที่มันไปพ่อครูเนี่ยครูเก่าแก่เขาค่อนข้างระเบียบเลยเขาว่าเฮียบอ่ะนะฮะตีคือตีนะถ้าครูเราอ่ะตีคือตีเลยแต่ณตอนนั้นอ่ะเวลาขึ้นของไหว้ครูหรือว่าละเมิดต่อครูบาอาจารย์ซึ่งจะมีส่งผลไหมกับครูหมายถึงตัวของพี่ผู้ชายกันนะฮะคุณพี่สุพจน์เนี่ยไม่มีหรอกแต่เกิดขึ้นกับศิษยานุศิษย์ซึ่งคนที่เข้าไปเขาจะไปเป็นผู้ร่วมหรือคนที่ได้รับนะไม่ปฏิบัติตามครูก็มีผลทีเนี้ยเราเองต้องเป็นผู้รับแทนอันนี้เรื่องจริงนะฮะครับใช่ไหมครับเพราะสัจจะครูเนี่ยเวลาครอบครูรับขันเนี่ยเขารับสัจจะว่าครูเนี่ยเป็นผู้ปกป้องไม่ได้ทำร้ายลูกศิษย์สังเกตไหมครับใช่ไหมสังเกตครูเราก็จะเป็นผู้ให้บุหรี่บุญเดียวท่านก็เหมือนฉันบอกกล่าวได้แล้วมีเสน่ห์มากฟันสองซีกอยู่ข้างหน้าตอนนี้ถึงพ่อแก่ใช่ไหมฮะทีนี้เราเองพออยู่ในสายสัมพันธ์ที่ในสภาวะคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยก็มาทางนี้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะฮะแฟนเราอะหมายถึงว่าคุณปทุมเนี่ยซิกเซนดังสะหอนบอกเห็นจะมาบ่อยๆเขาเป็นตั้งแต่เล็กๆแล้วสังเกตไหมนะมีอะไรก็จะมาก่อนสภาวะซิกเซนดังสะหอนเกิดขึ้นแหละเกิดขึ้นกับเรื่องของว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปวัดบ่อยกรรมฐานสมาธิมีแล้วเป็นคนจิตค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ได้บอกมีร่างองค์ทรงเทพอันนี้ตัดประเด็นไปแล้วน้องมุ้ยแต่เวลานะเขาขึ้นร้องเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยเขาทำไมเบนหน้าไปทางนั้นน้องมุ้ยรู้ไหมเขามีครูเหมือนกันการที่จะบอกบทร้องบทมันต้องร้องด้วยใจแล้วเขารับมานะครูอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างกันถ้ามือใดก็ตีแฟนนอกเวทีไม่ได้เลยเขามีสัจจะใช่ไหมครับสมมติว่าคนเนี้ยจะไปรักกับขออนุญาตคนที่ชมก็ไม่ได้มันมีข้อกำหนดอยู่ตรงเนี้ยพี่รู้ไหมฮะคือเจ้าชู้ไม่ได้เลยแล้ววิชานี้จะหายไปอันนี้เฉพาะคนนี้นะฮะวงอื่นคณะอื่นผมไม่บอกอันนี้เรื่องจริงนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านสอนสิ่งข้อสามมาแต่พอเอิญในจังหวะนี้ของพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาถือไว้น่ะเขาก็เลยไม่ร้องให้เราเห็นอันนี้เรื่องจริงอะครับเป็นเรื่องจริงถูกต้องไหมครับคุณพี่ผู้หญิงผมบอกตรงนี้ซึ่งเราไม่เคยไปเปิดเผยที่ไหนแต่เรารู้ในใจสองคนว่าครูเนี่ยคนเดียวกันเขาเลยไม่สามารถจะร้องจีบร้องเที่ยวกันถ้าไม่มีการแต่งชุดเหมือนไม่ได้ครอบครูไม่ได้ใส่เสียงครูก็ไม่สามารถจะทำการใดๆนอกเหนือนั้นได้อันนี้ครับสำคัญทีเนี้ยในการละเมิดครูของเขาเนี่ยก็มาจากศิษยานุศิษย์หรือคนที่ครอบไปแล้วถึงแม้จะแก่ฝ่าก็ยังทำให้เขาได้ใช่ไหมครับครับจะเป็นตัวร้ายตัวโกงตัวโจ๊กเนี่ยนะเขาก็จะมีมุกเขามีไฮเฮเขาแต่ส่วนเนี้ยหมายถึงว่าในการไหว้สักการะแล้วละเมิดต่อการกระทำมันไปบ่อยครั้งเข้าคนที่แย่ก็คือตัวเรานั่นคือเรารับสังเกตไหมอันเนี้ยเขาไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่ตัวเราป่วยที่ป่วยไม่ไร้สาเหตุเลยใช่ไหมฮะป่วยแบบไข้ขึ้นอย่างนั้นน่ะจนในที่สุดคุณก็ต้องขึ้นขันครูถูกต้องปะแล้วก็จะหายซึ่งทำให้ใครทำให้พี่ผู้ชายและพี่ผู้ชายก็ว่าครูก็ต่อเราเองก็แข็งเหมือนผู้ชายเรียกออกมาฮะเล็กๆเหมือนเด็กผู้ชายเลยใช่ใช่ไหมครับผมเรียนเลยอ่ะใครนึกว่ามันเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิงชอบอยากจะบวชเออนั่นแหละอยากจะบวชพระไม่บวชชีรำคาญผมตัวเองเนี่ยถึงได้มวนผมยาวไม่ได้ปล่อยไม่ได้สาเหตุนี้ท่านผู้ชมคืออย่างนี้ก่อนต้องเรียนทราบมาอย่างนี้ต้นเดิมแล้วหลังไงต่อทุกวันนี้อยู่แบบเพื่อนไงอยู่แบบสร้างบารมีร่วมกันที่มาปลื้มมาเห็นใจครูอาถาคนนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งทำบุญบ่อยแล้วคุณก็ไม่คิดว่าผมเป็นหมอดูถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่พูดกับสองคนไอ้แรกๆก็อุ้ยอีแลบเดิมใช่ไหมบ่นให้ฟังก็ด้วยซ้ำไปถูกต้องไปแต่สุดท้ายแล้วใครล่ะคนนี้ก็เชื่อยากอุ้ยตอนนั้นดูตอนมีหนวดยังมีหนวดอย่างตอนปี53อ่ะนี่น่าจะมีนะน้ำท่วมเล็กๆที่ดูออกถ้ำออกท่าเออตอนนั้นมีหนวดอยู่ 84,000 ใช่มั้ยฮะแล้วเขาไม่เชื่อน้องมุ้ยจนในสุดเนี่ยคนนี้เขาดูเขาบอกดูไปเรื่อยๆสุดท้ายนะติดมากกว่าพี่หนุ่มด้วยใช่มั้ยครับตอนแรกก็ดูตอนแรกเลยไปเปิดเจอรายการริวเขาเปิดเจอรายการแต่ก่อนอยู่ช่องเดียวกันนะครับนี่ไปมาข้างนอกอยากติดต่อไปมาพอหันมาดูอีกทีดูไปดูมาเจออาจารย์ครับก็ดูไปดูมาคนนี้ดูนะท่าทางก็คล้ายแบบหน้าตาสดใสไม่แบบว่าไม่เหมือนกับคนที่จะมีอายุที่จะแบบวิชาจะเข่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมแก่เลยครับไม่ไม่แก่ดูในโทรทัศน์ไม่นานนะครับพอสอนแว่นนี่ใส่ปิ้งนะนั่นแหละก็คือมีรู้สึกว่าเริ่มจูนเข้าหากันไปเจออาจารย์ครั้งแรกที่หน้าพระลานเหนือ
พอเห็นตัวจริงเนี่ยอาจารย์หน้าแบบหน้าศรัทธาหน้าพระลานทำพิธีใช่ไหมครับเอากุมารไปให้อาจารย์เปิดโลกจำได้จำได้เป็นหล่อพระต่อพระหล่อพระนั่นนะฮะนี่คือที่มาที่ไปอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งทีนี้ไอ้ประเด็นครูบาอาจารย์ประเด็นสองละที่บ้านแหละครับที่บ้านมีไม้เก่าของเก่าของแก่ที่อยู่ใต้คือใต้พื้นน้ำน้ำท่วมไงนึกว่าจะบอกไปน้ำท่วมสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นร่องน้ำร่องสวนแล้วเขานำตะกอนหรือตกมาทุกวันนี้ยังเป็นนะมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะน้ำมวยสังเกตกลางบ้านมันจะยุบไม่ยุบยุบนะทุกวันนี้ก็ยุบน้ำที่ไหลไปเวลาฝนตกอ่ะจะหายไปเลยไม่ไหลลงเออมันดูดไปแปลกมากมันจะไหลบางบนมันเป็นตะกอนเก่าอ่ะนึกออกไหมไม้เนี่ยถ้าปักไปนะท่านผู้ชมนะใต้บ้านของพี่ผู้หญิงและผู้ชายท่านเนี่ยพอลงไปปุ๊บเพียงกินแล้วก็หายไปอีกมันกินไม้ทั้งต้นหายนะครับใต้บ้านนี้ก็มีจอมปลวกขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้ลุงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ใหญ่บ้านจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่างี้เราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยลุงเขาก็เลยมาทำให้แล้วเขาบอกสู้ไม่ได้หรอกแรงเออแรงถอนมันไม่ได้ต้องปล่อยเขาวันนี้พี่เขยเข้ามาอีกเขาบอกว่าแค่จอมปลวกอะขุดแล้วก็เอาถุงกั้นใจถุงไปโอ้ไม่ได้แล้วเอาไปโยนก็ไม่ถึง5นาทีหมดกินปลาถุงหมดเลยแดงหมดเลยเขากินจริงๆแต่นี่เป็นคนทำเองทำเองแล้วทำได้เลยครับหายไปเลยบางครั้งเนี่ยในการบางคนว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไปแต่ถ้าคนเชื่อแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าไปทำงานต้องทำอีสานบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยไปทำกับบ้านตัวเองไม่ได้แต่ทักบอกกล่าวคนอื่นนะเขาว่าเขาเลือกเซนคนทุกคนมันจะมีอยู่อะแต่เรามันจะแรงกว่าคนอื่นเขาว่าจะเป็นว่าจะเห็นว่าจะให้ก็เป็นตามปากเราแต่เจ้านี้เขาไม่ค่อยเชื่อไงเป็นเล่นลิเกที่ระยองแต่นี้เขาบอกว่าเขาบนมานานแล้วเขาไม่มีตังค์เขาบอกว่าขอ 6,000 ครับหัวหน้าเขาก็รับปากแล้วก็บอกว่าเล่นไม่ถึงชั่วโมงครับแต่ไม่รู้เป็นอะไรแบบถามบอกว่าเล่นเป็นนางโกงด้วยถามบอกว่ายืนคนน่ะถามบอกว่าจะเลิกหรือยังเนี่ยถ้าไม่เลิกเดี๋ยวโรงแตกนะโอ้โหแล้วพักเดียวรถเก๋งพามาหาละนาดเลยเอาเลยนะไม่ได้เลยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างคือมันน่าศึกษาเนี่ยแต่ว่าเราก็รับรู้นะแต่ว่าพอพูดเสียงเราจะแข็งๆนิดนึงสังเกตไหมเขาบอกว่าเวลาเล่นลิเกตาหนูจะดุดุนะฮะผมถึงไม่ค่อยมองกันไงถ้ามองกันที่บอกก็แตกก็คือแรงนั่นแหละลองเป็นคนนึงขนาดแบบมีคนทรงร่างทรงเขาเข้ามาเราก็อยากรู้เรื่องลูกตายครับแล้วก็จะไปถามเขาตอนนี้เห็นเขาเมาก็เลยไม่กล้าแต่พอลิเกเขานั่งดูเขาบอกว่าถูกเราก็เลยอยากถามเขาบอกว่าแม่หนูถามหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไม่มึงจะถามอะไรกูกูไม่อยากตอบมึงหรอกครับมึงจะถามอะไรกูก็เลยถอยหลังมาไม่ถามเพราะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเขาดุอย่างนี้เดี๋ยวเราจะดุกว่าเขาจะแรงกว่าเขาครับก็เลยไม่ถามเขาบอกจะถามอะไรล่ะเขาก็ว่างี้ก็เลยบอกว่าหนูอยากจะถามเรื่องลูกที่ตายเขาบอกว่ามึงทำแท้งมากี่คนแล้วล่ะกูรู้นะลิเกนี่สันดาลลิเกนะเป็นยังไงทำแท้งมากี่คนไม่รู้ว่าลุกยังไงจะแต่รู้สึกตัวอีกทีลิเกนั่งอ้าปากปอเลยบอกยักว่าอย่างเงี้ยคือแบบแล้วถามเขาว่าเล่าให้ฟังก็บอกว่าลุกแล้วกระทืบด้วยถกกระโปรงด้วยอยู่ในกระโปรงลิเกตอนนั้นนะบอกมึงออกไปเลยถ้ามึงไม่ออกกูจะกระทืบมึงกูไม่เคยทำแท้งแล้วไม่รู้สึกตัวอีกทีไม่รู้ว่าร่างทรงนั้นหายไปไหนแท้งกว่าตั้งกว่าทำแท้งนะไม่รู้ว่าร่างนั้นหายไปไหนเลยเห็นไหมนะก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่จะถามว่าเป็นร่างทรงไม่ใช่ไม่ใช่คือในพื้นเนี่ยอย่าลืมแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการเรียนรู้ในการอยู่พื้นเพที่ต่างกันแต่เขาเองในทางเชิงว่านักถือครูบาอาจารย์มากและอย่างนี้ไอ้ที่เต้นทุกคนมันมีติดตัวไงทีนี้เราจะแรงกว่าคนอื่นเขาในบ้านเลยก็ต้องถือไพ่ใหญ่กว่าเขานิดนึงไม่เข้าเป็นไม่ละเขายังบอกว่าทำไมต้องดูบอกไม่ได้ดูไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเข้าใจกันนั่นแหละก็คือประสบการณ์ที่ถึงบอกว่าในบางสิ่งบางอย่างมันก็อธิบายยากนะฮะไอ้เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านแล้วกันแต่สุดท้ายแล้วปัจจตังรู้เฉพาะตนใครเป็นใครก็รู้ครับสิ่งตรงนี้นะฮะถ้าถามภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าในพื้นเพเราเนี่ยมีลูกไม่ค่อยได้ไม่จากเป็นกระจาดตายมีคนเคยทักไหมไม่ชอบเด็กแต่ก็ไม่เชิงว่าเกลียดใช่คือต้องแยกกันอยู่หรือยกไปเลยนะฮะยกไปแล้วก็ดูแลได้บางครั้งบางคราวผมไม่ได้ให้ทอดทิ้งนะในนี่ทางเรียนทราบว่าผมบอกว่ามันมีหนทางนะที่ตัวเองต้องเลือกละอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกสามีก็ต้องจากลูกหรือจะเลือกลูกสามีตัวนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าสูญเสียไปอันนี้เรื่องจริงต้องมีคนมาบอกบ้างแหละว่าเราอยู่ชีวิตคู่หรืออยู่กับลูกไม่ได้เขาเรียกว่าคำสาปกับพรสวรรค์นะครับนี่แหละแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็อาจจะต้องแนวทางปฏิบัติไม่ถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยสูงสุดแล้วครับเชื่อเลยครับสภาวะกรรมเวรใดก็ตามหรือว่าจะเป็นความเชื่อเนี่ย
ในสภาวะธรรมคุ้มครองธรรมะเท่านั้นนะที่คุ้มครองโลกและคุ้มครองพวกเราเดี๋ยวนี้ก็ธรรมะแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิเดี๋ยวในเร็วนี้ก็มานั่งกสิณไฟกันเนาะทำให้ลูกที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นเนรด้วยเนาะนะครับเอาล่ะนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งได้ฟังเสียงนะขับกล่อมนะเป็นการร้องลิเกแล้วก็รวมถึงได้รับทราบถึงเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วย12สิงหาคมเราเจอกันท่านผู้ชมเนี่ยไปพบไปเจอกันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะพักกันสักครู่ค่ะThank you.